านเรางดงามและยิ่งใหญ่พี่น้องเราคือคนไทยขอมอบชีวิตขอมอบจิตใจทุ่มเทเพื่อเธอประเทศไทยให้มันคงให้มั่งคั่งให้ยั่งยืนภารกิจแห่งชีวิตของเราคนไทยเพื่อเธอประเทศไทยให้มั่งคงให้มั่งคั่งให้ยั่งยืนประเทศมั่งคงด้วยรักด้วยอภัยด้วยน้ำใจจะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไปสู่ศักดิ์ศรีของเราคนไทยเกียรติภูมิเพื่อเธอประเทศไทยต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณพานุรัตน์พรมคชสุทธิ์และผมชัยนันท์ปันชูนะครับว่าแต่คุณพานุรัตน์เองวันนี้มาจัดไปอะไรที่นี่ครับวันนี้พานุรัตน์ไม่ได้มาจัดไปนะคะแล้วคุณล่ะคะพี่ก้าชัยนันท์มาจัดเต็มหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้มาจัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมมาดูระบบบริการสาธารณสุขที่เขาบอกว่าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะครับแต่ว่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตำบลกุฎาเพชรอำเภอลำสนธิค่ะและจังหวัดลพบุรีแต่ว่าก็ว่าเถอะตั้งแต่นั่งรถเข้ามากว่าจะมาถึงที่นี่ค่อนข้างไกลพอสมควรจากตัวเมืองกว่าจะมาถึงนะแต่เมื่อกี้เนี้ยพี่บอกว่าประชาชนที่นี่เนี่ยเขาเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอยู่ไกลขนาดนั้นกับเข้าถึงอยู่นี้เนี่ยสงสัยตรงนี้ว่าสงสัยเหมือนกันบริหารจัดการอย่างไรอ้าวแต่ว่าผู้ที่จะมาตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับรออยู่ด้านโน้นแล้วนะตอนนี้ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถึงเรียบร้อยนะครับท่านนี้แหละครับตอบคำถามของเราได้ดีที่สุดนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านสังคมนั่นเองท่านครับตอนนี้เราสองคนสงสัยกันนะครับว่าระบบการบริการสาธารณสุขที่เขาบอกว่าเข้าถึงชุมชนเนี่ยมากที่สุดทำงานกันยังไงครับสถานที่อย่างที่กุฎาเพชรเนี่ยนะครับก็เป็นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากเมืองนะครับก็ในเมืองไทยเป็นอย่างนี้เยอะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้คิดแนวที่จะรับใช้นะครับมีบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลนะครับโดยเราได้สังเกตจากที่ลำสนธิเนี่ยที่มีคนที่มาอยู่ที่นี่ก่อนผู้ที่ทำงานด้านอนามัยด้านสาธารณสุขเนี่ยได้จัดพยายามจัดพัฒนาระบบขึ้นมานะครับโดยเขาจะทำให้มีการรวบรวมผู้ที่ทำงานอยู่ในท้องที่ครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์อนามัยนะครับหรือเป็นทันตะนะครับหรือเป็นอสม.นะครับรวมกันนะครับเป็นผู้อาสาสมัครเนี่ยที่เข้ามาร่วมใจกันนะครับเรียกว่ามีจิตอาสาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นแนวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยจัดให้เป็นนโยบายในระดับชาตินะครับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครับจัดเป็นทีมสาธารณสุขเรียกว่าเป็นทีมหมอครอบครัวครับ รวมทั้งสิ้นเนี่ยมีถึงประมาณ 50,000 ทีมนะครับและที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นต้นแบบทีมหนึ่งนะครับ ที่จะดูแลจะมีคนประมาณ 6-7 คนที่จะไปตามบ้านต่างๆนะครับของผู้ที่อยู่ในท้องที่เนี่ยนะครับไปถึงก็คือเคาะประตูเลยครับง่ายๆส่งสุขภาพถึงตัวที่บ้านถ้าอย่างนี้เนี่ยคือหมายความว่าใครเจ็บใครป่วยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วถ้าหากเจ็บป่วยไม่มีรถไม่มีลาที่จะไปหาหมอในเมืองไกลๆเดี๋ยวไปเคาะประตูกันถึงบ้านถือว่าเป็นข้อต่อที่สำคัญเลยครับระหว่างชาวบ้านกับระบบบริการของสาธารณสุขฟังดูแล้วน่าสนใจนะครับทีมหมอครอบครัวนะครับแต่ว่านอกจากท่านรองแล้วเนี่ยยังมีอีกท่านนึงเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเรื่องเลยครับท่านนำเลยค่ะครับไปด้านนี้นะฮะนี่ครับเป็นสภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับท่านผู้สานนโยบายหมอครอบครัวเลยครับท่านท่านสวัสดีครับว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตนาวินครับอ๋อครับผมแหมมาถึงที่นี่ทั้งทีอยากรู้นะครับว่าทีมหมอครอบครัวเนี่ยคืออะไรครับสงสัยต้องบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะคะครอบครัวมีคำนี้เข้ามาอยู่ด้วยค่ะทีมหมอครอบครัวก็เป็นนโยบายนะครับ
ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เริ่มต้นขึ้นในปีนี้นะครับที่จะนำเอาการให้การบริการสุขภาพนะครับไปให้ถึงครอบครัวเลยครับเหมือนกับเป็นเชิงรุกเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเวลาประชาชนจะแค่ได้ป่วยอะไรเนี้ยก็ต้องมาที่โรงพยาบาลครับแต่นี้เราคิดใหม่ครับว่าเราจะเป็นการนำเอาสุขภาพเนี่ยในทุกๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะครับลงไปให้ถึงครอบครัวประชาชนเรียกว่าเป็นเคาะประตูกันเลยหรือเปล่าคะเคาะประตูบ้านกันเลยครับโดยที่ทำเนี่ยเราอาศัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการนะครับก็จะมีหมออนามัยเนี่ยท่านยืนกันอยู่แถวนี้นะครับหลายท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เป็นผู้ที่จะลงไปปฏิบัติการนะฮะลงไปเยี่ยมถึงบ้านถือว่าเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าแล้วแนวหน้าครับแต่นี่ฮะท่านไม่ได้ทำงานแต่เพียงลำพังนะครับเพราะว่าจะมีทีมที่จะคอยช่วยประคับประคองอยู่ในระดับของโรงพยาบาลที่สูงขึ้นมาคือโรงพยาบาลอำเภอหรือเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนนี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนครับท่านก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนลำสนธิครับคุณหมอสันติครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังมีความเชื่อมโยงกันไปถึงระดับโรงพยาบาลที่สูงขึ้นไปหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องส่งผู้ป่วยไปนะฮะในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไปที่จังหวัดระดับจังหวัดโรงพยาบาลสูงนอกจากบุคลากรของกระทรวงเราแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีพันธมิตรมาช่วยกันดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยพันธมิตรที่สำคัญคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าอสม.อสม.ทั่วประเทศไทยเราเนี่ยมีถึง1,400,000คนนะครับเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นพลังเสริมสำคัญและในหลายอำเภอขณะนี้ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่านักอภิบาลนะครับนักอภิบาลเนี่ยเป็นการฝึกอบรมโดยเฉพาะเลยนะครับที่จะให้เขาได้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะมาดูแลผู้ป่วยที่บ้านอาจจะเริ่มจากการเป็นอสม.ก่อนใช่ไหมครับครับแล้วก็มีการอบรมขึ้นมาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นท่านเห็นได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตอนนี้เริ่มจะมีภาคเอกชนดูเหมือนแล้วว่าหลายภาคส่วนนี้เข้ามาร่วมงานกันทำให้ทีมหมอครอบครัวเองตอนนี้ก็คือเข้มแข็งมากขึ้นเข้าถึงผู้คนมากขึ้นครับอันนี้ผมขอเรียนว่าการที่เราไปดูที่ครอบครัวเนี่ยเราดูแลทุกกลุ่มวัยเพราะนั้นเราจึงเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับเรานำเอาเนี่ยทีมทั้งหลายเนี่ยลงไปดูถึงบ้านต่อไปนี้ในอย่างในอำเภอนี้นะครับเราทราบหมดว่ามีใครเป็นผู้พิการติดเตียงอยู่บ้างทราบทุกคนเลย 100% เข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเพราะว่าท่านถูกทอดทิ้งอยู่นะครับแล้วก็เวลาไปดูสภาพท่านเวลาถูกทอดทิ้งก็ภาวะโภชนาการก็ไม่ดีเป็นแผลนะครับมีสุขภาพจิตก็แย่ครับอันนี้เรารู้หมดแล้วบางคนแม้แต่จะปัดมดออกจากตัวไม่ได้ไม่ได้มีมดมาขึ้นอ๋อดูแบบนี้ก็แปลว่าก็ต้องมีการลงพื้นที่ด้วยซึ่งวันนี้น้องปอยขออาสาค่ะอยากลงไปเยี่ยมด้วยค่ะท่านเราไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวให้น้องปอยขอไปด้วยคนนะคะตามไปด้วยค่ะน้องปอยไปก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามคุณหมอไปด้วยเลยนะคะได้ครับได้ไปก่อนนะคะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมแต่ว่าของเราเองก็จะมีลงพื้นที่เหมือนกันนะครับเห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมบ้านคุณยายท่านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลพอสมควรระยะทางก็ไกลแล้วก็การเดินทางลำบากด้วยอยากเห็นนะครับว่าการทำงานของทีมหมอครอบครัวเนี่ยเขาทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยเนาะครับไปกันครับผมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคคุยกันมาในรถนะครับบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านของคุณยายคำตาหลายโรครุมเร้ามากใช่ครับโหเบาหวานหัวใจความดันมีหมดเลยคุณยายอยู่ในบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเชิญทางด้านนี้เลยครับสวัสดีครับผมคุณยายสวัสดีครับโอ้คุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ85อ๋อคุณหมอครับเดิมนี่คือคุณยายเป็นยังไงบ้างนะครับเดิมทีคุณยายก็แข็งแรงปกตินะคะแล้วก็เริ่มเดินไม่ได้ตอนช่วงประมาณกลางปี55นะคะแล้วเราก็เลยได้มีการคุยกับทีมสหวิชาชีพของเรานะคะมาประเมินการกิจวัตรประจำวันของแกก่อนว่าแกช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณขนาดไหนอะค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ของคุณยายเนี่ยเป็นระดับศูนย์เลยในการช่วยเหลือตัวเองจากศูนย์เลยเหรอครับจากศูนย์เลยค่ะถ้าวัดระดับตอนนี้เลยครับตอนนี้ได้4แล้วค่ะ4แล้วเหรอครับเต็ม10เต็ม10ค่ะอ๋อทีมหมอครอบครัวต้องทำอะไรบ้างครับคือ
คุณยายมีโรคประจำตัวอย่างนี้ค่ะเราต้องมีการมาตรวจวัดความดันเจาะน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะแกเป็นเบาหวานด้วยค่ะแล้วก็เราจะมีทีมนักกายภาพลงมาฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณยายด้วยเริ่มต้นเดี๋ยวทำกายภาพบำบัดก่อนครับผมทำยังไงบ้างครับอยากดูแล้วฮะเดี๋ยวยายลุกขึ้นลุกไหวไหมครับลุกเองค่อยลุกมาหนึ่งสองเก่งมากนี่ครับปล่อยข้างนี้ได้ไหมได้นี่คือมันฝึกด้านไหนบ้างครับฝึกกำลังกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาจะใส่จะต้องใช้แรงดันแล้วเวลาดึงออกมันจะใช้แรงมากกว่าเดิมครับแบบนี้เราต้องทำช่วงไหนยังไงบ้างแล้วก็นานไหมครับระยะเวลาในการทำประมาณ20นาทีค่ะต่อครั้งแล้วก็เว้นช่วงส่วนมากจะให้การบ้านไว้เป็น3วันนะคะ3ครั้งต่อวันถามคุณหมอดีกว่าเลยครับคุณหมอครับอยากรู้ว่าคุณยายเองตอนนี้เนี่ยสำคัญเลยคุณยายต้องดูแลในด้านไหนเป็นพิเศษบ้างครับตอนนี้เนี่ยเป็นระยะที่แกกำลังจะฟื้นนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นอัมพาตแล้วก็เป็นเส้นเลือดสมองนะครับก็เลยทำให้ติดเตียงช่วยเหลือเองไม่ได้เลยหลังจากมีทีมหมอครอบครัวเข้ามาดูแลซึ่งเราก็จะดูทั้งหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงทางการแพทย์ก็คือแล้วก็มีการทำการพยาบาลมีการทำกายภาพรวมถึงในเชิงของการดูแลกิจวัตรประจำวันเนี่ยเราก็จะมีทีมจากนักบริบาลซึ่งอบต.เป็นคนสนับสนุนให้ลงมาช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจำวันเช่นอาบน้ำป้อนข้าวเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยทำให้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆแกดีขึ้นการช่วยเหลือตัวเองแกดีขึ้นรวมถึงญาติก็แบ่งเบาภาระลดลงในระยะนี้เป็นระยะที่อาการแกกำลังจะค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ความสำคัญคือก็อยู่ที่การดูแลสภาพทั่วๆไปแล้วก็ดูแลเรื่องของการฝึกการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นรวมถึงการที่มีทีมจากภาคส่วนของด้านสังคมท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนเสริมเพื่อให้ครอบครัวมีกำลังใจที่จะดูแลคุณยายต่อไปครับแปลว่า1ทีมที่มาดูแลในบ้านแต่ละหลังหรือว่าคนไข้แต่ละรายเนี่ยใช้ทีมค่อนข้างเยอะมากใช่ครับหลายส่วนครับแต่ว่าพอมันเกิดทีมหลายส่วนแล้วเนี่ยมันก็เกิดคุณภาพของการดูแลที่ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เฉพาะมีคุณยายคนเดียวทีมนี้ก็สามารถดูคนได้ทั่วทั้งอำเภอท่านดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเคยมาเยี่ยมคุณยายครั้งหนึ่งเมื่อ6เดือนก่อนครับตอนนั้นคุณยายยังขยับไม่ค่อยได้เลยนะครับไม่สามารถจะลุกขึ้นนั่งได้ครับวันนี้มาดูเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับดูมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเยอะครับแล้วก็นอกจากเรี่ยวแรงดีขึ้นแล้วเนี่ยดูสภาพจิตใจคุณยายอารมณ์ดูแจ่มใสขึ้นนะครับมีความโต้ตอบนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อคนรอบข้างนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยจะนอนซึมๆอยู่เฉยๆครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับเพราะว่าผมดูจากสุขภาพโดยรวมๆจากการแต่งกายหรือว่าสุขภาพฟันผิวอะไรเนี่ยก็ดีไม่มีแผลกดทับอะไรแสดงถึงคุณภาพของการดูแลตอนนี้ที่คุณยายกำลังพักอยู่ไม่เหนื่อยนะครับไม่เมื่อยเนาะครับผมมีคุณยายพยักหน้ามีการตอบสนองที่ดีมากนะครับแต่ว่าอย่างคุณยายคำตาเองก็ถือว่าโชคดีเพราะมีญาติอยู่ตรงนี้คอยดูแลแต่ว่าหลายเคสเลยนะครับหลายกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยหลายท่านเลยนะครับแต่วันนี้คุณพานุรัตน์ของเราลงพื้นที่พาไปดูนะครับว่าผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยเขาเนี่ยมีการช่วยเหลือตัวเองยังไงบ้างไปติดตามชมเลยครับคุณผู้ชมคะดิฉันลงพื้นที่มากับทีมของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์วันนี้ท่านมาเยี่ยมอาการของผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นเด็กชายวัย12ปีซึ่งมีอาการพัฒนาการทางสมองล่าช้าแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับลมชักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่วันนี้ผู้ป่วยของเราน้องกอล์ฟเนี่ยค่ะอาการดีขึ้นมากนะคะด้วยผลงานจากหมอชุมชนรวมถึงความร่วมมือจากในชุมชนเองด้วยเมื่อก่อนนะคะที่น้องเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องข้อติดขึ้นไว้อ๋อน้องจะมีปัญหาเรื่องข้อติดคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีกายภาพทางของโรงพยาบาลนะคะเข้ามาดูแลจัดการให้อยู่กับทางศูนย์ระบบสมองอ๋อคือเอาว่าวันนี้เนี่ยเรามากันครบเลยใช่ไหมคะท่านคือมีทางด้านตัวอย่างสาวิชาชีพเลยค่ะเอาหลักก่อนเนาะทั้งครูนี่ก็เป็นหมอที่ระบบสมองหมออนามัยที่ระบบสมองก็จะเป็นบุคคลหลักเลยที่จะดูแลน้องกอล์ฟในฐานะเป็นครอบครัวในการดูแลแล้วก็มีจากทางสาวิชาชีพจากโรงพยาบาลลำสินธิเป็นอีกระดับหนึ่งระดับอำเภอก็จะมีคนที่เรียกว่ามี
ความรู้เฉพาะด้านหน่อยเนาะอย่างนี้นักวิทยาและกายภาพซึ่งตอนนี้น้องก็คือข้อไม่ติดแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อดีสามารถเดินได้เล่นกล้องสามารถเดินได้คล่องแต่ที่เดินไม่ได้ลองคุยกันหน่อยดีไหมคะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับคนเก่งโอ้ดีครับเก่งไหนแนะนำตัวหน่อยดีครับชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะกอล์ฟเออชื่อกอล์ฟเก่งลูกชื่อกอล์ฟมีคนมาเยี่ยมหนูเยอะแยะเลยนะลูกวันนี้มีคนมาเยอะเลยนะชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมชอบไหมบอกก่อนชอบไหมชอบครับชอบเราชอบเก่งเก่งลูกเก่งเก่งเปิดเพลงสิลูกแต่เปิดเพลงไงครับเปิดเพลงไงลูกเปิดยังไงตรงนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีที่เห็นนี่ถือว่าคือน้องสุขภาพจิตค่อนข้างดีเลยค่ะเนี่ยอารมณ์ดีเต้นเต้นตบมือลูกตบมือตบมือตบมือโอเคฮอปลุกขึ้นมาเต้นเลยคือค่ะค่ะลมดีแล้วก็จะมีชุมชนด้านหลังนะคะที่จะมาให้กำลังใจคุณแม่กับน้องตลอดเลยอ่ะไหนไหนเดินโชว์หน่อยไหนเดินโชว์หน่อยโอเคเก่งเก่งเก่งขึ้นขึ้นอึ๊บอึ๊บก้าวขาก้าวขาก้าวขาสิ่งที่เราเทรนให้ตอนนี้คือเรื่องการช่วยตัวเองอาบน้ำแปรงฟันค่ะนะคะแล้วก็เทรนเรื่องร่างกายอันนี้หนักมากเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนน้องติดกับแค่เลยคุณแม่ต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการเทรนเรื่องร่างกายไหนใครเก่งยกมือขึ้นใครเก่งเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องกอล์ฟแล้วก็คุณแม่รวมทั้งคุณหมอครอบครัวทุกคนทุกภาคส่วนด้วยนะคะเป็นผลงานที่เรียกว่าเยี่ยมยอดเลยนะคะท่านค่ะอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจที่เราลงพื้นที่เยี่ยมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณตาชมนั่นเองค่ะวัย80กว่าปีแล้วนะคะปัญหาของคุณตาก็คือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวค่ะทีนี้เนี่ยเวลาคุณตาล้มหรือว่าอะไรนะคะไม่มีใครรู้ก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยคุณตาเดินไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือคุณตาโชคดีค่ะมีเพื่อนบ้านที่ดีเหลือเกินนะคะช่วยเหลือกันจนทุกวันนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของคุณตาดีขึ้นนะคะปัญหาผู้สูงอายุอยู่คนเดียวคือปัญหาอย่างนี้นะครับคือช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องง่ายๆที่ไม่ควรจะมีเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาเรื่องสุขอนามัยที่ปล่อยว่าค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนบ้านมาช่วยกันมีจิตอาสาในชุมชนจะช่วยได้เยอะขึ้นอาการตอนแรกของแกที่ว่าหน้าห่วงก่อนหน้านี้นี่คือแกยังไงแกปกติแกแข็งแรงที่ว่ายกเว้นตอนผู้สูงอายุที่ปัญหาเป็นตรงนี้แหละครับหกล้มคือถ้าผู้สูงอายุหกล้มเมื่อไหร่ก็จะลำบากค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้สุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยจะแย่ลงไปทันทีเลยแม้ว่าจะแข็งแรงคุณชมนี่ชัดเจนมากยังไงเราก็ต้องพยายามให้นักกายภาพมาช่วยกันเนาะใช่ไหมก็แล้วก็อย่างที่เราจะรู้ว่าบางทีกระดูกก็ไม่ได้หักแต่ก็ปวดเรื่องปวดเรื่องข้อติดเนี่ยเราก็ช่วยได้นะก็ลดความปวดลดข้อติดแล้วก็มาพาเดินเรื่องสุขภาพกับเรื่องสังคมเนี่ยถ้าเราจัดทีมดีๆได้ไวงั้นก็เลยจะช่วยได้ทั้งสองด้านด้านนี้ก็อย่างที่ว่านะแกก็หกล้มปวดเดินไม่ได้อายุมากหัดเดินเยอะๆนะคะเดินเยอะๆเลยมันไม่ได้แล้วอ๋อเดินไม่ได้ได้แล้วแม่จำแม่นี้ได้ชัดเลยนะไม่ได้แล้วอย่าหมดหวังสิลุงชมนะทำได้ก็ได้นะสู้นะสู้เนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์เลยของคำว่าหมอครอบครัวก็คือดูแลกันแบบครอบครัวไม่ใช่แค่ทีมสหวิชาชีพแต่มีเรื่องของเพื่อนบ้านอะไรมาช่วยด้วยนี่เป็นประเด็นสำคัญไงค่ะพอแค่ก็ต้องบอกว่าอาการที่ดีขึ้นของคุณตาชมเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้พวกเจ้าหน้าที่คุณหมอชุมชนยิ้มออกเป็นอย่างเดียวทุกคนยิ้มดีใจกับอาการที่ดีขึ้นของแกทุกคนค่ะได้เห็นการทำงานแล้วนะครับแต่ว่าสงสัยครับอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทีมหมอครอบครัวกับหมออนามัยคือกลุ่มเดียวกันไหมครับครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับเรามีสถานีอนามัยนะครับประจำอยู่ตามตำบลทุ่งบนทั่วประเทศเราบุคลากรของกระทรวงเราที่ทำงานอยู่ที่สถานีอนามัยเราก็เรียกว่าหมออนามัยแต่ต่อมาเนี่ยครับรัฐบาลได้ยกระดับสถานีอนามัยเนี่ย
ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลครับดังนั้นเนี่ยจึงได้มีโครงการหมอครอบครัวเกิดขึ้นก็เราได้เห็นแล้วว่าการทำงานแบบร่วมกันเป็นทีมแบบนี้มันได้ผลมากขึ้นกว่าเดิมถ้ามีอะไรที่ชื่นใจมากจากที่เราได้เห็นกันมาในวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามองภาพยังไงครับทำยังไงโครงการหมอครอบครัวนี่ถึงจะยั่งยืนต่อไปครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่เราเริ่มโครงการครับเราก็อยากที่จะทำให้นโยบายเนี่ยแปรสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมนะครับทั่วประเทศเราขณะนี้เรามีอยู่ 50,000 ทีมแล้วครับแต่ว่าในเขตเมืองเนี่ยครับยังจะต้องการเสริมนะครับพลังให้เข้มแข็งขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขตเมืองกับเขตชนบทเนี่ยโครงสร้างทางการดูแลสุขภาพจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอันนี้ก็เราในระยะต่อไปเนี่ยเราจะไปทำให้ทีมหมอครอบครัวในเขตเมืองเนี่ยนะครับได้มีความพร้อมเพรียงขึ้นอันนี้เป็นจุดแรกครับตรงนี้ก็จะ บรรลุเป้าหมายที่เราอยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตนะครับซึ่งก็คงจะไม่ได้ใช้เวลาเพียง2เดือน3เดือนหรือแม้แต่2ปี3ปีแต่คงจะต้องเป็นความพยายามที่ต่อเนื่องไปตลอดไปในอนาคตนะครับนี่ก็คือยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาวเพราะว่าเป็นการดูแลนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับจนกระทั่งเกิดแล้วก็ช่วงต่างๆจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตเลยนะครับก็ได้เห็นการทำงานของทีมหมอครอบครัวแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเชื่อมั่นว่าอนาคตนะครับคนไทยรวมทั้งผู้สูงอายุเองก็จะมีสุขภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอบพระคุณมากครับได้เห็นการทำงานของทีมหมอครอบครัวแล้วบอกได้เลยนะครับว่าคนไทยจะมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหมอครอบครัวทุกๆท่านด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับติดตามกันต่อนะครับมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับธุรกิจ SME ได้อย่างไรอันนี้สงสัยวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ SME ได้อย่างไรนะครับต้องตามไปดูครับไปดูต่อในวันพฤหัสบดีหน้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วสวัสดีครับไม่ว่าเธออยู่ไหนเป็นใครไม่สำคัญไม่มีวันที่ฉัน